ครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาหาเห็ดเพาะรอบเย็นครับพี่น้องนี่ครับมาอีกปลานึงครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับว่าเฮาสิเพาะจักดอกนะครับปลานี้คนได้หลายครับเป็นเห็ดเพาะฝ่ายนะครับมื้อเช้าเฮาพาไปเก็บเห็ดเพาะหนังมีแต่ห้อยผู้เพิ่นเก็บครับห้อยผู้เพิ่นเก็บปลานี้มันออกนะครับครับนี่นี่กำลังแตกน้อยๆครับนี่ครับน้ำเปลี่ยวสอนมาเนาะอุ้ยเท่าแล้วนี่ครับนี่พี่น้องกูพี่ครับแตกหนึ่งครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนี่ครับพี่ว่าแตกเห็ดเพาะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ดอกมันนี่ครับดอกใหญ่แตกงามมากเลยนี่ครับนี่ครับกำลังแตกโอ้ดอกนิดเดียวเองครับนี่มาคนเหยียบครับลายแตกอยู่ครับนี่ครับเพื่อนครับแตกเห็ดพอครับพี่น้องนี่ก็ใช่ครับเก็บเป็นต่อครับอันนี้จะเป็นเห็ดพ่อฝ่ายครับนี่ครับมันแตกน้อยๆครับกำลังเสียบครับฝนตกใส่นี่ครับเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เพิ่นกำลังออกแล้วฝนตกใส่ครับมันก็เลยดอกบ่ทันใหญ่นะครับแต่ว่ามันขึ้นนี่นี่ครับแตกยังงามเลยครับพี่น้องครับดอกงามมากก็หากันต่อครับนี่สั้นเนี่ยจังหน่อยนะครับไม่ได้มีของไม่ได้มีการสั่นครับมีอยู่ดอกเดียวครับอ
ครับนี่ครับหาน้ำกันครับเมื่อกี้ยังมาเห็นแตกหนึ่งอยู่นะครับต่อกันหาบางคำไม่ใช่วางเด็กนะครับนี่หนึ่งคำเก็บเลยครับนี่ครับอีกครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนมันว่าดังบ่ได้ครับเดี๋ยวคนสิมาหยาดเดี๋ยวคนจะมาเก็บน้ําครับเก็บเพชรพร้อมน้องเก็บเงียบๆครับคนหาหลายอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับแบตก็จะเบิดแล้วครับจะบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเลยเด้อบัดนี้ก็จะถึงเวลาใกล้กลับบ้านแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจอีกรอบนะครับมื้ออื่นสิไปวานเขาครับพี่น้องอาจจะได้มาหาช่วงบ่ายๆนะครับบ่ว่าจะเหลือบ่นะครับเพราะว่าคนหาร้ายหลายครับมื้อนี้มันช่วงมื้อแรกมื้อที่2มันก็เลยพอเหลือให้เก็บอยู่ครับแต่มื้ออื่นน่ะคนอาจจะหลายแฮงครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มวานเขาแล้วเนาะเขาจะมาหาเห็ดตามป่าครับป่าละเมาะนะครับก็คลิปนี้ก็ส่งท้ายได้ประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวมืออื่นเขาพามาเก็บอีกรอบครับอุ้ยเก็บไปใส่กับมีดแต่เห็ดครับย่ามันเห็นมองอันนี้มันเป็นเคลื่อนยังล่ะแมงจีซอนครับนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วพอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจในเด้อครับ